M150 เพื่อพลังฮึดสู้ของคนไทยก็เป็นทีมแล้วก็ทีมใครทีมมันนะครับนี่ก็ทีมเข้าเหมือนกันนี่ก็ทีมเข้าเนี่ยก็ทีมก็ใส่เสื้อเหมือนกันหมดเนี่ยอ๋อนี่คนละทีมฮะคุณบอลกับคุณคอมไม่ใช่ฮะทำไมฮะแต่สองคนนี่คือทีมเดียวกันน้องเขาขอไม่เฉยทีมผู้ผลิตเขาผู้จำหน่ายลำบากไหมกว่าจะตัวเข้าไปในเสื้อผ้าได้เขาถามเราเหมือนกันลองเลยเฮ้ยเกือบได้แล้วลองเลยนี่อ่ะเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ทำได้อ่ะมึงมาแอบเก่งอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเมื่อกี้พี่หม่ำทำได้อ่ะมันมาแอบเก่งกันดิมันอย่าไปเหวี่ยงแรงสิไหนลองค่อยรับสิลองเรานี่นี่เราคุยกับใครครับเนี่ยเอาเลยทีเดียวเลยเนี่ยทีเดียวเลยจะเลยลองดูจะทีเดียวเนี่ยถึงเป็นเรื่องอ่ะทีเดียวนี่แหละใครทำได้อ่ะพอดีก็ซ้ำเดี๋ยวเฮ้ยไอ้เบิร์ดเขาอุตส่าห์ทำได้อ่ะโอ๊ยเนี่ยมึงไม่ผ่อนหนักผ่อนเบาลองเลยพี่หนุ่มพี่เต้ลองเลยได้เอาเลยนะผมก่อนเลยเฮ้ยว้าพี่เต้ถักมือขึ้นมาสอนกูเลยข้าวที่เขาสอนแล้วมันต้องบิดอันนี้ไว้ดิจริงๆมันต้องบิดไว้ไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้หรอกก็มันมือมันไม่นิ่งมือกูไม่นิ่งปากมึงก็ไม่นิ่งหนึ่งสองเฮ้ยว้าวเฮ้ยสุดยอดพี่ทำได้พี่ทำได้ตาพี่หม่ำแล้วมาเถอะต้องทีเดียวได้เลยนะนี่เขาทีเดียวเด็ดเอลโหเฮ้ยช้าช้าสิมันเกือบได้ผมสาธิตได้เลยฮะเอาตรงนี้กันตรงนี้มันยากไประวังอันตรายนะพี่น้องปึ๊บโอ้ยไอ้ภูโยนแต่มึงอะอย่างนี้โยนไม่นิ่มนวลนะพ่อเลือดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนิ้วเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเยินแต่ที่สูงแต่ผมไม่ทำไม่ได้หรอกเอาไม่ทำอีกครั้งหนึ่งหรอโอ้คงจะไม่ทำนะฮะเขียวตั้งแต่ผมว่าไม่หรอกสิ่งไปไม่ได้นะผมว่าเขาโยนมาจากนู้นแล้วเขารับอย่างนี้จากที่ไกลโยนที่ไกลจากที่ไกลรับอย่างนี้นี่ไงถ้าไปรับไกลๆนี่ก็จะจับกันไม่ได้เนาะจับไม่ได้เพราะมีกล้องวิดีโอไว้ผมเชื่อความเป็นไปได้ที่คุณเท่งบอกรับจากระยะไกลมึงมีอะไรในใจกูปะเนี่ยเดี๋ยววีสรุปว่าผมเชื่อแท่งทำไมฮะความเป็นไปได้ทางเดียวกันไงก็เชื่อกันแหละทางเดียวกันวันไม่หลับไม่นอนอ่ะฉี่ผมม่วงให้ผมง่วงไงบอลครับผมเชื่อพี่โหน่งผมเชื่อพี่โหน่งดูจากเพราะลงถ้าลงมาปั๊บผมว่าความแหลมครับฮะเฮ้ยเขากลัวไม่ได้เขากลัวอ๋อเหรอเขากลัวของเล่นของผมตกลงจะเชื่อพี่น้องเพราะว่าผมว่าแหลมๆลงมาแรงล้มถ่วงลงมาพอดีไม่ได้มันต้องมาจากกายบอลแล้วมันจะยืดหยุ่นได้พี่มันไม่เหมือนกันเขามีความสามารถพี่ลงมาจากความมันจะโยนมาล่ะถ้าโยนมาแล้วแรงมันไม่ได้แล้วไม่แรงปะทะพี่น้องเข้าใจพี่ไม่ใช่เล่นแบบ